สารเรียนชาแนลสวัสดีครับนาฬิกาคาชิโอนะครับ2ตัวนี้นะรุ่น AQ230 นะครับดูสภาพด้านหน้าก่อนนะครับให้ดูชัดเห็นสภาพหรือยังครับภายใน2ตัวนี้นะมีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของปลอมนะอันนี้เทียบให้ดูกันจะนะครับดูด้านหน้ากันก่อนนะครับเปรียบเทียบกันนะครับลองทายดูนะครับตัวไหนแท้ตัวไหนปลอมนะดูรายละเอียดเนาะดูสายนะครับครับเป็นจุดๆไปเลยนะครับหัวสายนะปั๊มคาซิโอมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะนะครับสีทองนะครับ Japan Move นะครับสีพิงค์สีน้ำตาลนะครับก็ Japan Move นะมาเลเซียนะครับ Made in Malaysia นะตัวนี้ Made in China นะครับให้ดูกันจะสังเกตนะครับด้านบนนะครับตัวนี้จะมีปั๊มซีรีส์นะเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่มีนะแต่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็ปั๊มมานะครับ S4811 นะครับนี่นะดูข้อพับด้านหลังนะครับก็มีเจแปนนะครับ DH กับ China นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องข้างในกันนะเครื่องข้างในกันนะครับเห็นเครื่องไหมครับอันนี้สรุปเลยนะครับตัวไหนครับตัวไหนปลอมตัวไหนแท้เนาะสรุปเลยนะครับตัวสีน้ำตาลนะครับเป็นของปลอมนะครับดูเครื่องเปรียบเทียบกันเนาะตัวสีทองเป็นของแท้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันพิจารณากันนะอันนี้เราก็เอามาให้ทุกท่านได้พิจารณากันทุกจุดเลยนะครับสรุปเลยนะครับสีทองเป็นของแท้แน่นอนครับส่วนสีน้ำตาลนะเป็นของปลอมครับผมอันนี้ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระเร็วชาแนลนะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ